วนเป็นกันตอนนี้ที่ชอบแซวเนี่ยชอบแซวค่ะได้ไปเยอะครับก็เป็นทริปแรกหลังจากคลายล็อกดาวน์ที่ได้ไปเที่ยวอะไรอย่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ่ายละครจบไม่มีโปรเจกต์อะไรละก็ถึงกับไปเที่ยวกับเพื่อนกับเพื่อนด้วยค่ะหวานไหมคะคิดว่ายังไงคะว้าวไม่ขนาดนั้นแหมปกตินี่ขอคิวยากมากนะถ่ายละครหวานปกติไม่ได้ขอคิวง่ายนะถ่ายรูปอ่ะต้องนัดล่วงหน้าว่าเราขอถ่ายรูปนี้หนึ่งช็อตเพราะปกติพี่แอนไม่ชอบถ่ายรูปเขาไม่ชอบถ่ายรูปเราอยู่นานไหมไปกล่อมยังไงก็ไปกล่อมว่าทริปนี้ก็ต้องขอรูปนึงนะเพราะว่ามีชุดที่จะอยากถ่ายด้วยเราเตรียมไปคือเราตั้งใจว่าถ่ายรูปเห็นจะยังไงต้องมีรูปแน่นอนใช่ตอนแรกก็กลัวนะถ่ายปากเนี่ยเราจะถ่ายปากแท็กนำถ่ายก็เลยดีแต่ว่ามีแค่รูปเดียวเท่านั้นที่เห็นก็ใช่เลยค่ะลงก็คือรูปเดียวใช่เลยนอกนั้นไม่ยอมออกกล้องเลยค่ะไปง้อยังไงอ่ะครับรูปอะไรไงครับรูปอะไรไงผมก็ชิปนี้ยังไงต้องขอมีรูปคู่รูปนึงนะชุดนึงนะเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเรามาด้วยกันทำเสียงสองเหรอทำเสียงสองทำเสียงปกติค่ะแต่ว่าเขินเราหรือเขาเขินคนมาถ่ายไม่คือผู้ชายอ่ะไม่ค่อยชอบถ่ายรูปไงบางทีเขาก็แบบอยากแบบชิวๆอะไรอย่างนี้แต่เท้ากับไปก่อนหน้านี้มันมีเอาแฟชั่นเซตที่ยอมใส่ชุดแต่งงานจะประกอบกับเพื่อนแอร์ก็แต่งงานอะไรเงี้ยหลายคนเข้าใจว่าจะแต่งงานกันเหมือนอย่างที่พี่แจ๊คไลน์มายินดีกับพร้อมใช่ไหมคะเห็นไหมเขาไลน์มายินดีออกไม่ได้เขาแบบงงไปเลยยินดีอะไรอะแต่งงานเพราะเขาถ่ายแบบแม่ก็คือเป็นถ่ายแบบนิตยสารรายค่ะเป็นแบบนางแบบชุดอะไรอย่างนี้ค่ะแคปชั่นมันได้ด้วยไงแคปชั่นแคปชั่นก็คิดล้อๆไปกับชุดที่เราถ่ายไม่อยากเป็นเจ้าสาวดิฉันอย่าเพิ่งบิวค่ะเขาเป็นตอนลองไงเธอบอกว่าอยากเจ้าสาวอยากเลยคือชีวิตนี้ใส่ชุดเจ้าสาวมาเป็นชุดรักก็มีความแบบว่าเล่นละครทุกเรื่องก็จะมีแบบถ่ายแบบบ้างซีนแต่งงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาพี่แอมเขาอยู่สวยทุกชุดเขาก็สวยทุกชุดอาถามจริงจังละแผนเอาที่ก็จริงจังมาตลอดเลยนะเนี่ยจะแต่งงานหรือเปล่าครับคุยกันไหมแบบหรือพี่แอมแบบคือเอาจริงๆเราไปเที่ยวเราต้องสวยตลอดนะอ๋อจะแต่งงานแต่งงานอย่ากดดันเขาสิเราแบบเราใช้ชีวิตไปก่อนไม่กดดันเขาคุยเรื่องนี้กันบ้างไหมไม่ได้คุยแบบจริงจังค่ะแต่ว่าก็ออมก็มีไปฝากขายอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็อายุประมาณเนี้ยก็เราก็เตรียมตัวในส่วนของเราเองมากกว่าจริงๆการแต่งกล้องเนี่ยไม่กล้าพูดอ่ะคือเขาไม่ได้แบบคิดแบบเยอะว่าเอ้ยจะต้องแต่งปีนี้ปีนั้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดขนาดนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าแสดงว่าส่วนตัวเราถ้าสมมติว่าทางแคมป์ของเราก็พร้อมแค่ไม่พูดก่อนถ้าเกิดนั้นค่อยแบบตัดสินใจเอ้ยจะได้ดูตื่นเต้นเซอร์ไพรส์ผมปั๊บรับโชคขึ้นมาแล้วก็หลายคนพูดแบบนี้แต่สุดท้ายก็เจอแบบจริงป่ะคะบอกว่าขอให้เขามาขอก่อนเขาขอแบบนี้แหละใช่ก็ขอให้เป็นสถานการณ์จริงแบบไม่แบบว่าสรุปก็คือว่าต้องสวยทุกทีนะสวยอยู่แล้วต้องถ่ายทุกทีเพื่อนเพื่อนไปกันหลายคนแล้วนะเธอแบบว่าเพื่อนเพื่อนเขาเชียร์แอร์ใช่ไหมพี่แอร์ตอนนั้นก็จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าดิวแท็กไลน์มาบอกว่าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็รูปรวมคลิปเพื่อนๆอะไรส่งใบรอหน้าไอจีทุกวันเลยว่าเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจกับเขาด้วยค่ะแต่โพสแต่งเพื่อนเธอแอร์ก็มาเป็นใครอะไอค่ะซึ่งยังไม่เคยเจอตัวจริงนะแต่ว่าพี่แอร์ก็คือคุยแล้วก็คือเหมือนมันติดช่วงโควิดด้วยอะไรเงี้ยเขาก็มีแบบมาเจอเราก็วิดีโอคอลให้เห็นว่าเอ้ยนี่หน้าแฟนเขาเป็นใครอะไรแบบนี้บ้างเด็กออมอีกนะใช่อายประมาณ30ใช่แฟนเด็กนะพี่แอร์เป็นอมตะนะเดินเราไปเจอกันที่ไหนพี่แอร์คะอุ้ยเขาต้องพูดแทนเขาเหรอไม่ได้เดี๋ยวเขาออกเรียนแล้วอีกวันนึงอ๋อหมายถึงว่าให้หนูบอกเหรอเกิดหนูได้ยินมาว่าเขาเจอกันในงานวันเกิดใครสักคนนะให้เขาเล่าเองสนุกเลยก็เลิศเขาก็แฮปปี้มากแต่ว่าคือออมจับพี่แอร์มา
เกือบ15ปี6ปีแล้วอ่ะใช่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอีกเพราะว่าพี่แอร์เป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยก็เห็นเรื่องราวในชีวิตเขาเรารู้สึกว่ายินดีกับเขามากสำหรับครั้งนี้มากๆเพราะว่าเราเอาพูดตรงๆก็เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยแล้วรู้สึกว่าไอ้อ่ะที่เหมาะกับพี่แอร์มากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ออมนี่แหละแต่ออมนี่แหละคิดเขาจะใส่การหาเราที่มีที่บางที่ฐานไม่ได้คิดอย่างนั้นน่ะส่วนใหญ่เราลุ้นไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ลุ้นว่าแบบเขาจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยน่ะแต่ในฝั่งเขาดูแบบโรแมนติกต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราอยากแบบนั้นไหมคะไม่ค่ะอยากง่ายๆค่ะไม่เอาแต่ถ้าสมมติวันนี้พี่แอมมาไม่มีทางค่ะเรารู้จักเขาดีมากจริงหรือเปล่าเออออมไม่ชอบอะไรแบบอย่างนั้นเพราะออมแบบออมมันขี้ตกใจอ่ะนึกออกว่าพี่ออมเป็นแบบแพนิคอะไรเงี้ยออมไม่ชอบอะไรที่มันแบบกระตุกกระตากมากเลยแต่ออมไม่คาดหวังหรอกว่าแบบใครมีชีวิตเราก็เหมือนที่ประตูแบบเขามีฟีลแล้วแบบถูกเซอร์ไพรส์ไม่ค่ะไม่ชอบอ่ะเราเบรกเขาบอกเขาไปแล้วเราเบรกเขาไปหรือเปล่าว่าเฮ้ยอย่าเล่นใหญ่ไม่พูดแต่บอกตรงนี้เลยก็ได้ว่าไม่ชอบเขินเลยเอาให้บอกก่อนอย่างนี้หรอบอกก่อนดีบ้ามันจะได้ไทยไม่เอาไม่ชอบมากเลยกระดือยกูเอาพี่แอมมาไม่เอาแล้วแต่เขาเปลี่ยนกันเองจะไปเด็กย้อนกลับไปเซ็กซี่ไหมคะก็นิดนึงเราก็ดีมีน้องผู้จัดการเนี่ยเขาไปด้วยกันน้องกี้เขาถ่ายรูปสวยแล้วก็แบบถ่ายรูปให้อะไรอย่างเงี้ยไม่เดียวไม่ทำไม่เดียวโดนไหมไม่โดนยังไม่เห็นเลยมั้งไม่เล่นไอจีเลยเขาไม่ค่อยเล่นไอจีถ้าเกิดเขาเห็นล่ะคะเขาก็คงแบบอะไรแต่เขาไม่ค่อยว่าไม่ค่อยว่าเขาไม่ค่อยเซ็กซี่คะเขาดูนะยังดูนะไม่ค่อยว่านะพี่แอมไม่ค่อยว่าเรื่องดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องส่งให้คนตรวจไหมว่าเดี๋ยวใส่ชุดเงียบไม่ลงเลยแต่ทีมเขาก็ไม่เห็นน่าจะยังไม่เห็นนะลงเลยความเตรียมกระดาษชุดไหมคะความเตรียมไปนั่นแหละค่ะชุดเดียวค่ะนอกนั้นก็เป็นชุดแบบลงน้ำประดาน้ำไปเลยไม่เตรียมไปเยอะเพราะเกรงใจพี่แอมเหมือนมันฉุกละหุกทีมนิดนึงอะค่ะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้เตรียมชุดจริงๆไม่ค่อยได้เห็นก่อนเลยนะมาชุดว่ายน้ำลงสแกนครับใช่ค่ะออมเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าโดนบิ้วอ่ะพูดตรงโดนบิ้วเพื่อนบิ้วอะไรเงี้ยเอาหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะก็โอเคค่ะคุณนะคะเหมือนเมาส์มอยกันนะเหมือนเมาส์มอยไม่เจอกันนานนะคือออมยืนจับสุดไปเห็นว่ามันใช่